ความสัมพันธ์ทางการค้าและความสัมพันธ์ด้านเศรษฐศาสตร์มานานพอสมควรครับแล้วที่นี่ก็เป็นตลาดใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทยนะครับนั้นเวลาเนี้ยเราเอาข้าวหอมมะลิส่งเข้ามาในตลาดสหรัฐเนี่ยก็เป็นคนเอเชียทั้งหมดในสหรัฐซึ่งจำนวนมากคนเหล่านี้ก็นิยมในการทานขนมไทยในการอะไรเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับเขาผมมาคราวนี้เนี่ยก็คืออยากมาดูมาทำความเข้าใจกับตลาดมาเจอทั้งผู้ประกอบการผู้นำเข้ารายใหญ่นะครับแล้วก็มีทั้งคนที่เป็นเครือข่ายนะครับเมื่อเรามาดูว่าในหลายๆสิ่งที่เรามาเนี่ยสามารถเอาข้าวของมริกาเอาสินค้าไทยเนี่ยเข้าไปอยู่ในห้างใหญ่นั่นคอสโก้เนี่ยก็เป็นห้างที่อยู่ทั่วไปเต็มไปหมดในสหรัฐนะครับแล้วก็วันนี้ที่เราคิดเนี่ยเราคิดจากนอกกรอบเนี่ยเราพยายามจะหาตลาดใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆที่คิดว่าเป็นประโยชน์ก็หวังว่ามาคราวนี้จะได้ความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ได้เห็นเครือข่ายใหม่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากนอกจากตลาดจีนที่เราเคยไปทำทั้งหมดเนี่ยเราเดินตามแนวทางของท่านนายกที่ได้สร้างทีมไทยแลนด์นะครับวันนี้เราสร้างทีมพาณิชย์และเราก็พยายามจะประสานรองรับทีมไทยแลนด์ที่ได้เปิดอยู่ไว้ก็ทั้งหมดเนี่ยก็หวังว่ามันจะได้ตลาดใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็คิดว่าก็จะเป็นประสบการณ์ที่สั่งสมมากขึ้นของกระทรวงพาณิชย์